หลักฐานสำคัญจากคดีสยองขวัญบ้านเช่าบูชายัญ6เมษายนในโรงภาพยนตร์ใช้ในการเผยแพร่เท่านั้นแกะเลยสิครับรออะไรขออนุญาตยินดีให้ส่งอะไรมาให้ผมดูกันเป็นถุงซิปล็อกมาฮะเป็นถุงซิปล็อกฮะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยพระเจ้ามีสติ๊กเกอร์นะฮะแล้วก็มีเป็นรูปโพลารอยด์นะฮะแล้วก็มีแมวผมด้วยนะฮะมากันที่ชิ้นแรกครับสติ๊กเกอร์นะครับผมอุ้ยไม่ได้มีอันเดียวด้วยมีลายเซ็นพุ่มกลับด้วยนะครับผมตรงนี้แล้วก็มีหลักฐานอ้างอิงนะครับผมเป็นสมุดแดงประกอบพิธีกรรมว้าวเปิดด้านนี้ถ้าลูกมีความศรัทธาต่อองค์เทพองค์เทพจะได้ยินคำภาวนาของลูกอุ้ยข้างในเป็นเปล่าๆเนาะไม่น่ามีอะไรนะครับโอ้โหนี่คือเล่มแบบเดียวกับในตัวอย่างหนังเลยอะขอบคุณมากครับสัญลักษณ์ประหลาดเป็นสติ๊กเกอร์เหมือนสัญลักษณ์ในหนังเลยนะฮะขนอีกาส่งอะไรมาใน GDS ส่วนนี้ก็คือขนอีกานะครับผมโอ้โหแล้วก็รูปถ่ายในที่เกิดเหตุนี่คือรูปถ่ายในที่เกิดเหตุนะครับรูปเหมือนในตัวอย่างหนังเลยนะฮะนี่นี่นี่เหมือนในตัวอย่างหนังเลยโอ้เป็นอย่างนี้เลยนี่ส่วนนี้ก็เป็นเหมือนแบบอะไรอะบ้านเช่าบูชายัญอันนี้เป็นตัวละครมั้งนะเจ้าของบ้านผู้เสียหายเจ้าของบ้านผู้เสียหายแล้วก็ผู้เช่าเจ้าลัทธิส่วนนี้เป็นเรื่องย่อนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะฮะแล้วข้างในก็ยังมีกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะครับกับขนอีกาซึ่งกระดาษแผ่นนี้ก็คือคำสวดบูชาองค์เทพครับผมใครอยากลองก็แคปภาพเอาเองเลยนะครับผมนี่ฮะหากท่านเป็นผู้ศรัทธาจะมองเห็นสารจากองค์เทพที่อยู่ในทุกหน้าบนหนังสือแดงว้าวมีหน้าแหละผมมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าผมยังไม่ได้สื่อสารกับองค์เทพนะครับโอเคตามนั้นแรงบันดาลใจจากคดีสะเทือนขวัญสู่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดโดยพุ่งกับลัดดาแลนด์เมื่อหนิงและกวินคู่สามีภรรยาที่มีลูกสาววัย7 ขวบชื่ออิงตัดสินใจย้ายออกจากบ้านไปอาศัยอยู่คอนโดแล้วปล่อยบ้านให้คนแปลกหน้ามาเช่าโดยมีผู้เช่าเป็นราตรีคุณหมอวัยเกษียณและนุชลูกสาววัย40 ต้นหลังจากปล่อยบ้านให้เช่าได้ไม่นานหนิงพบว่ากวินเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปดูมีความลับชอบหายตัวไปตอน4 ทุ่มแถมยังมีรอยสักเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมซึ่งเป็นรอยสักแบบเดียวกับผู้คนเช่าบ้านขณะที่กวินเริ่มเปลี่ยนไปหนิงเริ่มเห็นว่ามีอันตรายที่มองไม่เห็นตามมารังควานอิงหนิงจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกสาวของเธอจากลัทธิประหลาดนี้ให้ได้บ้านเช่าบูชายัญผลงานเรื่องล่าสุดจากพุ่งกับจิมโสพลนำแสดงโดยเวียสุกลวัฒน์มิวนิษฐาต่ายเป็นพัก6เมษายนนี้เตรียมบูชาความหลอนในโรงภาพยนตร์ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับของทั้งหมดนี้เลยนะครับผมจาก GDH นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันครับผมกับบ้านเช่าบูชายัญ6เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับผม